สายด้วยไหมครับแก้มปลุกบอลสายด้วยไหมไม่ค่ะไม่รู้เรื่องอะไรชมอย่างเดียวชมอย่างเดียวเนาะเป็นไงฮะเห็นบอลสายที่เคแล้วเข้าใจไหมฮะครูของอาจารย์ไม่ได้เลยค่ะอ๋อความเข้าใจความมองได้เห็นเป็นกิจกรรมที่แบบมันผู้ชายมันชอบกันได้ยังไงพอเห็นภาพไหมฮะก็เห็นหนูเห็นแล้วก็บอกเอ้ยขอบอกว่าสวยใช่ไหมผมว่าสวยตรงไหนเนี่ยสวยยังไงใช่ไหมยังมาขามอาจารย์หลายๆคนมองก็งงๆไม่น่าจะรอดนะไม้แล้วไม่มีล่าไม่มีอะไรเลยนะฮะใช่ผมไปอ่านคอมเมนต์บางคนบอกว่าโอ้ล่าไม่มีอย่างนี้ได้เหรออาจารย์คือจริงมันอย่างนี้คือในสภาพของตัวมะขามเนี่ยคือภาพที่เห็นนะมันน่าตกใจใช่คือตกใจมากคือมันไม้ที่โดนงัดมาจากก้อนหินคือพองัดจากก้อนหินเนี่ยคือมันจะมีโดยมากนะฮะมันจะหนีบตัวแล้วก็จะมีรากฝอยอยู่ตรงโคนๆนะถูกก้อนหินหนีบอยู่แล้วก็จะมีรากอะไรเงี้ยผมมองเข้าไปตรงบริเวณใต้โคนมันจะมีพวกรากฝอยอยู่บ้างมันจะมีเส้นยิบ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 อะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณเนี้ยฮะย้อนกลับไปก่อนครับอาจารย์ว่าไม้อันเนี้ยมันเป็นยามาโดริไอ้คำว่ายามาโดริเนี่ยมันยังไงครับอาจารย์มันหมายความว่าไงครับคือยามาโดริก็คือยามานี่คือภูเขาครับโดริก็คือการเอามาการเอาออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ซึ่งมันจะถูกต้องไม่ถูกต้องไงก็ต้องให้เพื่อนๆเนี่ยลองตรวจสอบดูพี่เคลองไปตรวจสอบดูพอเราเข้าใจได้แหละว่ายามาโดริมันคือไม้จากธรรมชาติใช่ครับก็คือต้นแหล่งมาจากญี่ปุ่นแล้วก็โดยมากก็จะเป็นกลุ่มพวกต้นสนพวกกลุ่มจูนิเปอร์ไม้ชั้นดีชั้นเลิศก็เป็นไม้ที่มาจากธรรมชาติเพราะว่าแสดงว่าอาจารย์โทษทีนะแสดงว่าญี่ปุ่นเวลาเขาขุดไม้เขาก็เน้นที่เก่าๆแก่เอามาสร้างบอนไซเนาะถูกไหมครับคือเขาหยิบยกสิ่งที่มันเป็นยูนิคมีเอกลักษณ์แล้วก็มนุษย์ทำไม่ได้เขาชื่นชมธรรมชาติเขาชื่นชมธรรมชาติสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้นะเขาบอกว่ามันคือที่สุดแล้วมันเป็นเสน่ห์มันหนึ่งเดียวคือเอาง่ายๆพี่เคลองสังเกตต้นที่เราใช้มือดัดกันจะดัดบิดม้วนยังไงก็แล้วแต่ที่เราทำโครงสร้างดูยังไงก็รู้ว่าเกิดจากการบิดของคนโดยคนไอ้น้ำหนักของการที่มันถูกบิดอะไรเงี้ยลักษณะของการบิดการม้วนเงี้ยยังไงก็คือจะพับไปพับมาวิจิตยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันดูออกว่ามันมีรู้ว่าเกิดจากอะไรอะมือคนทำแต่ถ้าธรรมชาติมันเกิดจากธรรมชาติที่บางปีที่มันแบบอะไรแห้งแล้งอดอยากต้นไม้ก็แบบโตได้อย่างแบบเดาทิศทางไม่ได้มันก็จะมีการบิดนิดๆหน่อยๆบ้างบิดพับอะไรก็มีถูกกระทำโดยสัตว์บ้างอะไรประมาณนี้ก็จะมีต้นนี้ก็เหมือนกันมะขามต้นนี้มันโตยากลำบากอยู่บนไหล่เขาให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงครับว่ามันมายังไงต้นนี้มันไปอยู่ที่ไหนมาก่อนคืออย่างนี้พี่เครู้จักเขาแร้งใช่ไหมครับเขาแร้งเขาแร้งได้ยินเขาแร้งครั้งแรกครับเขาแร้งครั้งแรกตอนที่ปีที่แล้วครับเราพูดถึงเรื่องวัตถุดิบก็จะต้องที่เขาแร้งที่แล้วพี่เคเริ่มเล่นบอนไซมาใช่ครับปีที่แล้วช่วงแรกๆเลยช่วงแรกพอได้ยินเขาแร้งแล้วรู้สึกว่ามันคือแหล่งวัตถุดิบที่เราต้องไปหาที่นั่นอยากได้โครงสร้างอะไรแปลว่าที่นั่นหมดหินถังอยู่ที่นั่นหมดนะนั่นนะก็คือต้นแหล่งนะครับเขาแร้งเนี่ยคือมันเป็นถิ่นของคนหาต้นไม้ขุดต้นไม้ขุดต้นไม้ขายก็จะมีลักษณะตั้งแต่ว่าขุดมาขายไปทำโครงสร้างเองบางคนมีความรู้เป็นอาจารย์ก็เยอะนะครับหลายคนเก่งๆในที่เขาแรงเนี้ยก็ทำมันใส่สอนแต่ว่าในพื้นที่นั้นน่ะภาพที่เราเห็นก็คือมันจะเป็นแหล่งวัตถุดิบเป็นแหล่งวัตถุดิบแล้วก็ถ้าครูรุ่นเก่าคือ อาจารย์สมบัติ
จ้าของร้านกาแฟคนรักสวนครับนะฮะก็คือเขาเป็นคนเล่นคนเล่นบอนไซตั้งแต่ยุคแรกๆเลยก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของถิ่นนั้นนะอาจารย์สุวรรณบอกว่าพวกเราก็ใช้แกแทนตัวเองนะว่าพวกเรานะพวกเราอ่ะก็คือเป็นเหมือนมือปืนมือปืนรับจ้างก็ขุดต้นไม้ขุดมาขายไปประมาณนี้เลี้ยงชีพดำรงชีพด้วยการขุดต้นไม้เป็นมาอย่างยาวนานประมาณนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีภาพนี้อยู่เวลาคนพูดถึงเขาแล้งก็จะบอกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบไปร่วมช่วยงานร่วมช่วยงานกับอบต.เขาแล้งเมื่อจัดงานบอนไซเมื่อปี2566ป่ะต้นปีก็ผมก็นึกถึงเนี่ยแหละก็คือวลีหนึ่งผมนึกถึงว่าอันเนี้ยมันคือเขาแล้งถิ่นพรานบอนไซร้อยล้านโอ้โหมาสะดุดตัวคำว่าร้อยล้านครับอาจารย์ก็คือมันอย่างนี้ฮะลองง่ายๆนะประวัติของคนเขาแล้งเนี่ยขุดต้นไม้มาแบบเป็นจริงเป็นจังเลยอ่ะตั้งแต่ปี2510อ่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีขุดแล้วนะแต่ว่ามีบันทึกอะไรอย่างเงี้ยฮะจากอาจารย์สมบัติเองบอกว่าปี2510แต่คนเก่าแก่เขาบอกขุดกันมาก่อนหน้านั้นแหละเริ่มจากชาวนาชาวไร่ก็เป็นแขนงหนึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งประมาณนี้แต่จริงมันเกิดจากกลุ่มคนที่มีความรู้มีชุดความรู้อยู่มีรูปแบบบอนไซอยู่คนเขาแล้งบอกคนกรุงเทพอ๋อใช่ใช่ได้ยินคนกรุงเทพกลุ่มคนกรุงเทพเนี่ยเอามาจิ้มแบบนี้ก็ไปขุดมาใช่ไหมเอารูปมาให้ดูรูปมาให้ดูใช่เอารูปมาให้ดูเอาเครื่องมือมาให้ดูว่าต้องแบบนี้นะโอ้แล้วก็คือยังไงไม่งั้นต้องการตีราคากันอ่ะก็ต้องคุยกันใหม่นะตอนนั้นเป็นเรื่องใหม่หมดของคนเขาแล้งครับประมาณนี้เรื่องก็คือที่บอกว่าเขาแล้งเป็นถิ่นพรานบอนไซร้อยล้านเนี่ยคือขุดกันมาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพนี้กันมานานมากยังไงมันต้องเป็นร้อยล้านอ่ะรุ่นสู่รุ่นเนาะใช่ใช่ใช่มูลค่าของมันครับอ๋อนี่คือที่มานั่นคือที่มาแล้วก็งานนั้นคนเขาแล้งเขาก็ชอบกันนะ ชื่องานเขาแล้งถิ่นคานบอนไซร้อยล้านแล้วก็ถิ่นเนี้ยก็คือเขาแล้งเนี้ยมะขามยามาโดริต้นนี้ครับคือมันขึ้นอยู่บนภูเขาสูงตรงเขาแล้งประมาณนี้ขึ้นถูกจุดด้วยฮะดูในแหล่งคนขุดเลยแล้วดูนะมันก็มีคนขุดเนี่ยหลายคนมันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไง คือชาวบ้านเขาก็ขึ้นไปหาก้อนหินพวกหินยอดสวยๆนี่ก็ได้จากเขาลูกนั้นแหละต้นไม้แต่ต้นไม้มันก็น้อยต้นไม้ก็น้อยแต่มะขามต้นเนี่ยมันถูกบอกเล่ามานานแล้วว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมาหลายสิบปีแล้วมาหลายคือหลายสิบปีอ่ะคนไปเห็นนะฮะแต่ว่าเอากันไม่ได้ไอ้ที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นตอนะเป็นต้นขึ้นมาเลยใช่ไหมมีกิ่งก้านมีใบเต็มไปหมดมันในภาพเราจะเห็นว่ามันแทรกขึ้นมาจากก้อนหินแล้วก็จะมีกิ่งก้านที่ยืดๆแต่ว่ามันก็ยืดในลักษณะที่แบบแคกแกลนแล้วก็จะมีบางส่วนดูเหมือนโดนตัดอยู่เคยมีคนพยายามที่จะเอาแล้วไปตัดแล้วก็จะเอาออกมาแต่ว่าเอาออกมาไม่ได้ก็ถูกพูดมาผมว่าคือคนขุดเขาบอกว่าหลายสิบปีมันเป็นรีเจนต์อยู่ที่นั่นสักพักนึงแล้วอายุมันก็น่าจะเป็นร้อยปีนะร่วมร้อยปีครับเพราะมันโตยากมันแทรกแล้วต้นที่เราได้มามันไม่ใช่ต้นเล็กต้นขนาดนี้เส้นผ่าศูนย์กลางมันอยู่กระถางเกือบ60เซนน่ะหน้ากว้างมันอ่ะได้เห็นภาพแน่นอนต้นใหญ่ก็นี่ฮะก็อยู่ในถิ่นนั้นแหละแล้วคนขุดก็เอากันไม่ได้เอากันยากแต่มีคนชื่อตาเขาตาเขานี่เขาเป็นถ้าในถิ่นนั้นน่ะในถิ่นนั้นก็บอกว่าคนนี้เก่งเรื่องการขึ้นบนเขาแล้วก็ไปหาก้อนหินน่ะเก่งก้อนหินสวยๆได้จากคนนี้เยอะแล้วแกนี่ส่งขายทั่วไทยนะร้านใหญ่ๆนี่คือที่อยากได้หินสวยๆเนี่ยคือตาเขาเนี่ยเป็นคนหาให้ประมาณเนี้ยตาเขานี่เขาก็มีแวะเวียนมาที่สวนเอาไม้มาให้ดูบ้างเอาก้อนหินมาให้ดูบ้างเขาบอกว่าเขาก็เล่าว่ามีมะขามต้นหนึ่งอ่ะเขาจะไปเอามาให้มันอยู่บนเขาตรงเขาแล้งเนี่ยบอกดูกันมาหลายรุ่นแล้วอายุบอกก็แบบอายุเป็นร้อยปีแล้วมั้งเอามาไม่ได้แกก็พยายามอยู่แกบอกพยายามอยู่เดี๋ยวให้ผ่านแล้งก่อนแล้วแกจะไปเอามาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมก็
ได้ฟังแล้วก็มันก็เวลาผ่านเลยไปก็จะนานไหมอาจารย์นานไหมเวลาที่ที่แกบอกเหรอใช่ครับตั้งแต่ที่บอกคุณช่วงประมาณสักต้นปีอ่ะต้นปีได้ยินประมาณนั้นนะที่แกเล่าให้ฟังนะเพราะแกก็เข้ามาเรื่อยแหละเข้ามาเรื่อยแล้วก็จนมีวันหนึ่งก็คือพีเอ็มพีเอ็มเราเนี่ยเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งตอนนี้มาเริ่มลงทะเบียนเรียนบอนไซแล้วคราวนี้ผมเนี่ยคือใช้คนมาเรียนอ่ะเป็นศูนย์กลางอยู่ที่ว่าเขาประมาณไหนมีภูมิมีอะไรประสบการณ์บอนไซประมาณไหนอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าแล้วก็เขาอยากได้อะไรในช่วงที่เรียนประมาณเนี้ยวันนั้นเป็นคอร์สที่สองของพีเอ็มวันที่สองแกก็อยากเห็นแหล่งที่มาคือภาพรวมทั้งหมดของบอนไซวัตถุดิบมันมีมาจากไหนบ้างผมก็นึกถึงต้องเขาแรงถูกไหมอ๋อใช่ใช่ยังไงก็มีให้ดูเยอะมากมีตั้งแต่ไม้ขุดใหม่มีตั้งแต่ไม้จบอะไรเงี้ยเยอะก็พาแกไปเที่ยวก็พาไปดูเข้าไปซอยบ้านตะเขานั่นแหละตรงนั้นก็เป็นทั้งซอยอ่ะก็คือมีแต่คนขุดบอนไซก็ไปเจอแต่เขานอนหมดแรงก็ไม่รู้หมดแรงแต่ว่านอนหลับอยู่ประมาณนี้ฮะก็แล้วสายตาผมไปเห็นก็คือมีต้นมะขามต้นเนี้ยมันวางเปลือยๆเปล่าๆอยู่นั่นแหละครับเป็นตอที่เห็นในรูปนั่นแหละแบบนั้นเลยเนาะอาจารย์เนาะครับเหมือนงัดขึ้นมาจากก้อนหินนะผมเห็นอ้าวมะขามต้นนี้แน่เลยแต่เขาปลูกแกขึ้นมาต้นนี้แหละที่ออกมาแล้วบอกนอนหมดแรงอยู่เพิ่งลงจากเขาวันนี้ก็ผมเห็นแล้วก็ต้องคิดว่ายังไงก็ต้องเอามาทำสภาพที่เห็นอยู่แล้วดูแล้วปลอดภัยปลอดภัยแต่พี่เอ็มบอกว่าเฮ้ยเอามาทำอะไรครับพี่เอ็มจะบอกไม่เห็นด้วยเลยที่เอามาทำบอนไซในเวลานั้นเป็นใครเห็นตอนนั้นสภาพนั้นก็คงคิดเหมือนกันนะจ๊ะก็ไม่รู้จะมาทำได้ยังไงครับมันดูไม่มันเป็นภาพที่ไม่คุ้นเคยไงส่วนใหญ่ก็คือตอตุ้มอันนี้ถูกไหมไม้ตุ้มที่เราได้จากป่ามันจะต้องมีตุ้มดินใช่ใช่ใช่มีตุ้มดินล้นเลยเนาะไม่มีอะไรเลยไม่มีดินไม่มีตุ้มคือเป็นไม้ที่ถูกงัดขึ้นมาจากก้อนหินไม่มีตุ้มพอโค้ดไปคนก็ตกใจกันใหญ่เลยว่ามันเลี้ยงได้หรืออะไรได้หรือครับครับนะฮะแต่จากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยเวลามองไปเนี่ยเราจะเห็นอยู่มันจะมีสภาพที่มีรากฝอยติดตรงโคนรากหรืออะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มก้อนรากฝอยอยู่ถึงแม้แบบมันไม่ได้เยอะมโหฬารอะไรเงี้ยแต่ว่ามันพอที่จะได้เลี้ยงต้นครับลงมาจากเขาปุ๊บเรามาปลูกเลยช้ำเลยอันนี้เราควบคุมความเสี่ยงได้อ๋อที่เราคุยไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะการควบคุมใช่ฮะก็คือถ้าไม้สดใหม่อยู่นะฮะมาปุ๊บแล้วเราทำเลยเนี่ยอันนี้คือคุมความเสี่ยงได้ระดับนึงแล้วแถมเราเห็นด้วยคือถ้าเขาห่อมาใช้ดินกลบมาปิดเป็นตุ้มมาอันนี้เราไม่เห็นแล้วยิ่งยกตัวอย่างเนี่ยคนขุดมาเนี่ยฮะแล้วก็ปลูกลงกระถางเลยอันนี้ยิ่งเป็นความเสี่ยงที่เราคุมไม่ได้ต่างหากมันยังผมคุมไม่ได้แต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกอ๋อไม่เป็นไรร้อยมันรอดก่อนค่อยซื้อเขารอไหวแต่เราไม่รอปีสองปีรอไหวไหมถามตัวเองดูนะมันบางทีมันไม่ใช่แค่ปีสองปีฮะบางทีมันช่วงคือรอไหวไม่ไหวอย่างงี้สมมติว่าไม้ดีเราผ่านเราปล่อยไปในการตัดสินใจรอบนี้ผ่านไปอีกชั่วโมงนึงอีกวันนึงก็ได้อาจจะมีคนมาเห็นแล้วมันไม่สามารถกลับมาได้นะกลับมาได้ประสบการณ์ผมมีประสบการณ์ผมมีครับก็คือการซื้อแล้วก็ตัดสินใจช้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่วนกลับมาแล้วประมาณนี้ฮะก็เราก็คือถ้าเราควบคุมความเสี่ยงได้เห็นแล้วอ๋อแบบนี้เราคุมเราจัดการได้ก็รับมาครับไอ้ต้นนี้ก็เหมือนกันครับมะขามต้นนี้ครับก็อย่างที่อาจารย์โพสไปหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะว่าแล้วเป็นที่มาของการนั่งคุยตรงนี้แหละนะครับซึ่งมีหลายประเด็นที่สมาชิกหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันผมเห็นแป๊บแรกผมยังตกใจเฮ้ยได้เหรอนี่ได้จริงเหรออาจารย์ยืนยันมาได้แต่ได้แบบไหนได้ยังไงมาดูกันเนาะสำหรับคำถามที่หลายคนถามมานะได้ครับมันครับอาจารย์เชิญเลยครับมันก็มีปัจจัยนะพี่เคก็คือ1คือความสดใหม่ใช่ไหมครับ2คือช่วงฤดูกาลที่ขุดมาโอ้นี่สำคัญช่วงจังหวะที่ขุดมาอ่าฮะคือถ้าต้นไม้มีใบแก่จัดใบลักษณะใบเนี่ยคือเขียวเหลือง
หนา อะไรเงี้ยฮะจับป่านะฮะใบแก่จัดไม่มียอดอ่อนแตกอะไรเงี้ยฮะไอ้อย่างเงี้ยเหมาะที่จะปลูกคือเขาผ่านการเก็บอาหารสะสมไว้ในต้นแล้วกำลังจะแตกยอดใหม่อะไรเงี้ยจังหวะแบบเนี้ยต้นไม้มันจะมีเซอร์เคิลของมันอยู่ซึ่งเดี๋ยวต้องมาขยายความเรื่องนี้อีกเยอะๆเลยให้คนได้รู้มากขึ้นเนาะได้ฮะได้ฮะก็จังหวะไม้ดีใช่ไหมฮะสดใหม่เรามาปลูกเรามาเช็คปริมาณรากฝอยต้นนี้ถือว่ามีเราเห็นเราคือเรารู้ถ้าเห็นเนี่ยเราจะรู้อย่างที่บอกถ้าไม่เห็นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่แต่พอเราเห็นเรารู้เราก็ปลูกได้คราวนี้การปลูกอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์บอกว่าถ้าเห็นแล้วอาจารย์รู้อาจารย์ก็สามารถที่จะปลูกได้แต่สำหรับผมถ้าเห็นแบบนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่มีความรู้อันนี้ข้อแตกต่างชัดเจนมากนะชัดเจนมากก็ประการหนึ่งประการหนึ่งครับแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่มันรู้กันได้คือทุกคนรู้กันได้เป็นเรื่องแบบพื้นเมื่อเราได้มาผมได้มาผมก็จัดการปลูกจัดการสภาวะให้เหมาะสมผมใช้พื้นที่ในการปลูกไม่ต้องเยอะเพราะมันจะคุมความชื้นง่ายรากฝอยมันไม่ได้โตไปไกลหรอกครับมันก็วนอยู่ในตรงพื้นที่ที่เราจัดการให้แล้วตรงพื้นที่นั้นน่ะผมก็ใช้เป็นกลุ่มหินอนินทรีย์ที่เอื้อให้มันเกิดรากฝอยได้เยอะๆพอแตกรากฝอยเยอะๆฮอร์โมนต่างๆผมไม่เคยใช้นะคือการเลี้ยงมาใส่ผมสมัยก่อนผมมีเคยใช้แต่ว่าทุกวันเนี้ยผมไม่ได้ใช้กลุ่มฮอร์โมนเพราะว่าฮอร์โมนแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วตามธรรมชาติเลยแล้วต้นไม้มันใช้น้อยครับเราจัดการสภาวะให้เหมาะสมก็คือใช้เครื่องปลูกที่เป็นหินต้นไม้โตดีพอโตดีคือเกิดรากดีแตกยอดใหม่ดีมันก็จะมีวงรอบในการที่จะสัมพันธ์กันระหว่างยอดใหม่กับรากใหม่ครับแล้วเราไม่รีบไม้ที่กำลังแตกยอดใหม่ๆมันจะแตกฟูเต็มไปหมดเลยไม่ต้องรีบคัดไม่ต้องรีบคัดนะปล่อยไม่ต้องรีบตัดไม่ต้องรีบสวยโอ้นี่ครับมือใหม่ฟังไว้นะเนี่ยไม่ต้องรีบสวยก็คือผมเป็นสูตรเลยก็คือถ้าไม้ขุดใหม่3เดือนขึ้นไปครับให้แตกไปเลยอยากแตกตรงไหนก็แตกเต็มที่เลยใช่เพราะว่าตรงปลายยอดใหม่ๆนั่นน่ะกำลังเกิดรากใหม่อ่าฮะเนี่ยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเราปล่อยฟูเต็มที่ครับถ้าช่วงนี้แล้วช่วงนี้ก็คือเราคุมความชื้นนะอย่าให้ชื้นแฉะจนเกินไปแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีแมลงมากินยอดอ่อนใบอ่อนช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมจะมีพวกด้วงไอ้พวกแมลงปีกแข็งอ่ะจะมาลุมกินพวกใบอ่อนต้นไม้ในช่วงนั้นน่ะก็ต้องป้องกันไม่ให้มีถ้ามีก็ต้องใช้พวกเคมีกำจัดไปก่อนประมาณนี้ฮะก็คือมันหัวใจมันคืออะไรพวกใบอ่อนยอดอ่อนอย่าให้เสียให้มันโตไปเรื่อยให้มันโตไปเรื่อย3เดือน6เดือน6เดือนนี่ยิ่งดีกิ่งถึงมันจะแก่เหมือนที่ผมยกมาเนี่ยมันดับไม่ได้แล้วตรงยอดเนี่ยมันหนาเป็นนิ้วชี้แล้วอ่ะก็ไม่ต้องซีเรียสพอมันได้ขนาดแล้วตัดต่อใหม่คนเร็วใช่ครับใช่ไม่ต้องรีบสวยอาจารย์บอกว่าให้ข้างล่างอ่ะสมบูรณ์เต็มที่เลยแต่ข้างบนค่อยมาทำก็ได้ไม่เป็นไรใช่ครับเสียทรงยังไงเดี๋ยวตัดคัดแบ็กเอาได้ไม่เป็นไรใช่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 คือมันแข็งแรงมาเมื่อไหร่มันก็สวยต้นไม้อันนี้มาดูกันที่อาจารย์โพสนะกับคำถามนะครับมีหลายคอมเมนต์เลยมีพี่อาทิตย์บอกว่าหมดคำสงสัยเลยว่าไม่ติดตุ้มรอดไหมสรุปอยู่ที่วิธีและคนจัดการครับเนาะพี่อาทิตย์บอกว่าอย่างนี้นะก็น่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับวิธีที่เราอธิบายคนจัดการก็ถ้าเราเข้าใจต้นไม้เข้าใจวงรอบของการโตแบบต้นไม้ใครก็ทำได้พี่ครีบอกว่าแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารอดยอดจริงๆครับเราก็ต้องบอกว่าอาจารย์ใช้คาถาอะไรหรือเปล่าผมอย่าพิมพ์มาในโพสต์บอกว่าผมจุดธูปเชิญแบบดวงวิญญาณของที่สิงสถิตมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอามาแต่ล่างอย่างเงี้ยนะแต่จริงก็ไม่ได้ใช้คาถานะไม่ได้ใช้คาถาไม่มีคาถาไม่ได้ใช้คาถาก็บอกพี่กิจไปตามจริงนะครับว่าอะไรนะผมพิมพ์ว่าอะไรนะประมาณอาจารย์บอกว่าเอาในจังหวะที่ต้นไม้แข็งแรงพอดีครับปลูกร้อนง่ายใช่ใช่มันจ่ายไปคือต้นไม้มันพร้อมจะโตอยู่แล้วเราทำก็ง่ายครับ
คุณชาคิชูทองบอกว่าสุดยอดครับพี่เชนยอมใจเลยครับพี่หมีก็บอกแล้วผมยอมใจคนขุดมากกว่าแล้วก็พี่ณัชชานนท์ครับพี่ทำยังไงให้รอดครับไม่ติดตุ้มเลยแบบนี้นะก็หวังว่าจะได้คำตอบแล้วใช่ใช่เมื่อกี้น่าจะ cover ทั้งหมดนะครับเนี่ยคุณกุ้งบอกว่าของแท้ครับนะคุณอมบอกว่าเหลือเชื่อไม่มีหน้ายังปลูกติดนะครับหลายคอมเมนต์นะครับของพี่กุ้งนี่ของแท้คือยามะโดริของแท้ต้นนี้ของแท้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนมาจากไหลเขาเลยคุณอารอฟัสบอกว่าตอนที่มามีรากฝอยไหมครับแทบมองไม่เห็นเลยนี่ทำตอบไปแล้วครับนะครับแล้วก็คุณธงชัยบอกว่าสุดยอดมากครับผมยอมรับในฝีมือจริงๆครับแล้วก็คุณกุ้งนะฮะต่อคอมเมนต์มาบอกว่าสังเกตยังไงครับว่าต้นไม้สะสมอาหารไว้อันนี้น่าจะอยู่ในเรื่องของใบเนาะอาจารย์ที่พูดไปเมื่อกี้เนาะดูใบเป็นหลักดูใบเป็นหลักกับฤดูการขุดฤดูการขุดอันนั้นที่เราได้มาคือช่วงพฤษภาคมไม้กำลังโตแต่ว่าทุกพันไหมครับอาจารย์ทุกพันไม้ไหมคือฤดูการขุดเนี่ยทุกพันไม้คือต้นไม้มันมีวงรอบแบบนี้เหมือนกันของการแบบใช้อาหารแตกยืดกิ่งก้านสร้างฮอร์โมนเกิดรากใหม่แล้วก็เกิดรากใหม่ก็มีการสร้างฮอร์โมนแตกยอดยืดออกไปมีการมันจะมีกระบวนการใหญ่ต้นไม้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีการสังเคราะห์คือเหมือนโรงอาหารทั้งวันจะมีการผลิตอาหารการสร้างอาหารโรงงานนั้นนะก็คือถ้ามันได้สร้างอยู่ตลอดสร้างอยู่ตลอดสร้างอยู่ตลอดเนี่ยมันจะมีอาหารเก็บเข้ามาในต้นเป็นวงรอบแล้วถ้าโรงงานนั้นผลิตอาหารได้เยอะก็จะเก็บอยู่ในตัวได้เยอะแล้วถ้าโรงงานนั้นจะอธิบายถ้าเกิดมันแตกดอกแตกผลเยอะๆในช่วงนั้นก็ใช้พลังงานที่เก็บสะสมมันก็ออกมาใช้ได้เยอะอยู่ช่วงนั้นก็อาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะช่วงปลายปีคือช่วงกลางปีจะใช้พลังงานเยอะในการโตเพราะมันมีกระบวนการใหญ่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทั้งปีคือมีช่วงวันมันยาวพอช่วงท้ายๆปีช่วงเริ่มจากอะไรตุลาสิงหาสิงไม่ใช่ตุลาพฤศจิกาช่วงเนี้ยต้นไม้เริ่มที่จะช่วงวันเริ่มสั้นใช่ปัจจัยจำกัดในการหาอาหารของเขา มันเริ่มน้อยลง มันเป็นสัญญาณบอกว่าเดี๋ยวอีกต่อจากนี้ไปถัดเวลาจากนี้ไปวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารเนี่ยมันจะน้อยลง มันก็จะทำการพักตัวช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงของการดึงอาหารเก็บสะสมเข้าไปในต้นในรากซึ่งมันเป็นกลไกธรรมชาติเลยนะใช่มันเป็นกลไกมันพอเราได้เข้าใจแบบหลวมๆหยาบๆแบบเนี้ยมันก็พอแล้วที่เราเลี้ยงมาไซได้ดีโอ้แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเชนชานอลต้องทำเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆได้รู้เนาะแล้วก็ถัดไปอย่างนั้นช่วงที่ใบแก่เปลี่ยนสีหลุดร่วงลงไปและในจังหวะที่จะมียอดใหม่เกิดขึ้นในช่วงฤดูการโตกำลังจะผลิออกมานั้นช่วงนั้นเราเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดในการขุดที่จะขุดหรือว่าเปลี่ยนดินตักรากทำอะไรก็แล้วแต่นี่คือต้นไม้นะอยู่ในธรรมชาติหรือว่าบอนไซก็เหมือนกันเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดปลอดภัยที่สุดเราก็ใช้กระบวนการนี้ก็คือมันกระบวนหลักหัวใจหลักของมันคือเก็บอาหารไงเราเลยต้องบอกว่าเราจะทำอะไรก็ต้องที่ใบแก่จัดประมาณนี้ครับผมได้ความรู้เยอะมากครับในการที่จะซื้อไม้หรือว่าไปขุดเองนะใช่ก็พี่คนเมื่อสักครู่บอกว่าดูยังไงก็ประมาณนี้ดูที่ใบดูที่ฤดูกาลให้เรากะเอาครับกุ้งนะครับครับคุณไมโอน้องโอนะครับบอกว่าสุดยอดผู้สร้างและผู้ขุดเลยครับอาจารย์นะครับคำถามก็ประมาณนี้แล้วก็เพื่อนหลายๆคนน่าจะได้คำตอบในคลิปนี้ทั้งหมดครับรวมถึงได้รับชมภาพแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆมิติใหม่ๆที่คิดว่าไม่น่าจะรอดนะแต่ก็รอดมาแล้วนะแล้วก็สวยด้วยนะแล้วก็โตแรงดีด้วยนะสำหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่อาจารย์ตัดแต่งไว้ให้ชมอีกเนาะคลิปนี้ครับก็ในคลิปเราก็จะเห็นว่าตอนที่ผมยกมาเนี่ยกิ่งก้านจะฟูคลุมตัวผมหมดเลยตอนผมมุดเข้าไปดูครับ
น่าจะมีนะมีครับมีใช่ไหมผมก็จำได้เพราะว่าเราดูนิดนึงนะน่าจะมีนะที่พี่ส่งมาให้นะครับพี่เอ็มของไม้นะครับนี่น่ารักมากนะมาถ่ายคลิปทุกครั้งก็ส่งนะผมตลอดก็เพื่อนๆก็มีดูไปด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับนะสมาชิกครับนั่นก็จะเห็นว่ามีกิ่งก้านเยอะเลยนั่นเป็นกระบวนการที่เราให้ต้นไม้ได้โตให้ต้นไม้ได้โตอ๋อเนี่ยครับเพื่อนๆมีเนาะกิ่งเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูทั้งหมดนะครับสำหรับต้นนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับยามาโดริแท้ๆต้นหนึ่งของประเทศไทยนะครับอายุไม้ก็เก่าแก่มากๆเลยนะนี่ก็ได้ความรู้จากอาจารย์เชนเยอะมากครับได้ครับยินดีครับพี่เคอาจารย์เชนมีอะไรฝากกับเพื่อนสมาชิกไหมครับได้เนาะเรียบร้อยแล้วครับครับก็เรียบร้อยนะฮะก็คือจุดประสงค์เราเนี่ยเราต้องการโชว์ส่วนที่เป็นส่วนเด่นต้นไม้ต้นนี้เห็นด้านหลังมองมาแล้วจะไม่หลุดโฟกัสนะฮะจากด้านหน้าแห่งยอดของ3เมนนะฮะจะเป็นลักษณะไม้มี3ลำต้นฮะมี3ลำต้นแล้วก็จะมี6เดือนครับสำหรับการปลูกจากไม้ยามะโดริ